วัสดีค่ะครอบครัวอยู่ทั้งหมด5คนค่ะมีพ่อแม่พี่ชายพี่สาวแล้วก็หนูค่ะคนสุดท้องค่ะพ่อแม่ทำอาชีพเกษตรกรค่ะทำนาทั้ง2คนเลยค่ะมีที่นาเป็นของตัวเองค่ะประมาณ10กว่าไร่แล้วก็มีวัว9ตัวมีควาย3ตัวค่ะพ่อแม่สอนทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะทำนาปลูกข้าวไถนาหว่านข้าวหว่านปุ๋ยทุกอย่างเลยค่ะภูมิใจไหมภูมิใจมากๆค่ะที่มีพ่อแม่เป็นเกษตรกรค่ะเพราะว่าถึงแกเป็นเกษตรกรใช่ไหมคะแต่แกก็สามารถส่งลูกให้เรียนจบปริญญาได้ทั้งสองคนค่ะหนูเรียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเหตุผลที่เรียนนะคะเพราะว่าหนูชอบกีฬาค่ะตั้งแต่เด็กน้อยก็เล่นกีฬาฟุตบอลวอลเลย์ตะกร้อเปตองวิ่งทุกอย่างเลยค่ะกีฬาที่เล่นปัจจุบันนี้ก็กีฬาฮอกกี้ค่ะเริ่มเล่นฮอกกี้เพราะพี่สาวเป็นคนชวนเล่นค่ะเพราะว่าขึ้นมัธยมใช่ไหมคะมันไม่มีกีฬาฟุตบอลให้เล่นนะคะมีแต่กีฬาฮอกกี้ก็เลยต้องเล่นฮอกกี้ค่ะแต่ก็เล่นคล้ายๆฟุตบอลเลยค่ะแต่แค่เปลี่ยนจากลูกฟุตบอลที่เราเตะขาใช่ไหมคะมาเป็นถือไม้แล้วก็ตีลูกแทนค่ะทุกวันนี้ให้เล่นให้จังหวัดค่ะเล่นให้ของทีมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นทีมฮอกกี้บุรีรัมย์ค่ะใช่ค่ะรางวัลก็จะมีตั้งแต่เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงได้ทุกอย่างค่ะทีมฮอกกี้บุรีรัมย์ตัวนี้นะคะอยู่อันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะที่เราอยู่อันดับต้นๆก็คือน่าจะเก่งนะมั้งคะตอนนี้หนูมีช่อง TikTok ของตัวเองค่ะชื่อว่าชิ้นอวิกาค่ะคอนเทนต์ก็จะมีร้องเพลง cover ลง TikTok ค่ะแล้วก็ไปทุ่งนาบ้างถ่ายวัวถ่ายควายร้องเพลงที่ทุ่งนาบ้างค่ะตอนนี้คนติดตามก็ประมาณ 60,000 กว่าคนค่ะที่เริ่มบูมนะคะที่หนู cover เพลงสาวพเนจรค่ะของพี่ต่ายอรทัยลง TikTok ค่ะแล้วเขาว่าเสียงหนูเหมือนพี่ต่ายอรทัยค่ะแล้วก็คลิปนั้นก็ได้ประมาณ2ล้านกว่าวิวค่ะใช่ค่ะแล้วผู้ติดตามก็เพิ่มมาเรื่อยๆๆหนูก็เลยแบบมีกำลังใจหนูก็เลยทำเพลงโตเลยค่ะแบบ cover โตลงเรื่อยๆค่ะชายาหนูนักร้องห้องน้ำค่ะพี่อะไรชอบเรียกค่ะพี่พ่อแม่อะไรค่ะใช่ค่ะหนูชอบร้องเพลงเวลาอาบน้ำค่ะตั้งแต่เด็กน้อยเลยค่ะพี่แม่ทุกคนรอตกห้องน้ำเวลาหนูร้องเพลงค่ะชอบตะโกนด่าว่าอะไรจะออกมาทุกวันนี้ก็ยังร้องค่ะมันเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วค่ะมันต้องได้ร้องอะค่ะเวลาห้องน้ำความฝันในอนาคตใช่ไหมคะอยากเห็นครอบครัวสบายค่ะพ่อกับแม่ไม่ต้องทำอะไรค่ะอยู่บ้านเลี้ยงหมาค่ะแกเป็นคนที่รักหมาค่ะอยากให้แกอยู่บ้านเลี้ยงแต่หมาค่ะถ้าได้เงินรางวัลใช่ไหมคะหนูจะเอาไปซื้อรถไถให้พ่อค่ะรถไถนาค่ะเพราะว่าอันเก่ามันเก่าแล้วค่ะใช้งานมานานแล้วค่ะแล้วก็ซ่อมแล้วก็พังบ่อยแม่ก็เลยตัดสินใจขายค่ะก็เลยอยากได้คันใหม่มาให้พ่อค่ะทุกวันนี้จ้างเขาค่ะเพราะว่าถ้าได้มาก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะเดมือเนียงโนนะคะตอนนี้เนียงโนเธอออยเจียที่สุดหนูจะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็หนูจะทำตามความฝันของพ่อแล้วก็ของหนูให้เป็นจริงนะคะ